ใจออกภาวนาว่าโทนับ9หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับ10แล้วก็นับ9นับ8นับ7นับ6นับ5นับ4นับ2นับ3นับ3นับ2นับ1แล้วก็นับไปเรื่อยๆได้ถ้าถูกจริตของเราถ้าไม่ถูกจริตของเราไม่สงบก็มาใช้พุทโธอย่างเก่าหรือใช้พิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งมองพระกัสสมาธิจิตสู่อดีตเราก็รู้บางครั้งเราก็ไปเที่ยวนานเกินไปแล้วชั่วโมงหนึ่งแป๊บเดียวพอเราเที่ยวนานเกินไปก็ขาดทุนเอาเวลาทุกนาทีไปสู่อดีตอนาคตหมดเราก็ไม่ได้กำไรเลยขาดทุนมากกว่าเพราะนั้นพยายามตามโน้ตตามเห็นบ้างภาวนาไปภาวนาไปเปิดไปมีอดีตก็รู้ว่าอดีตเราไม่หลงเราไว้ที่ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกเพื่อพิจารณากายกับใจกายนั่งกายสงบกายเฉยเห็นกายนุ่งห่มบ้าที่ใดลักษณะใดอดีตนั้นก็หายไปก็ภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆแล้วทำไปเรื่อยๆบางครั้งก็มันก็ความสงบพุทโธหายไปอดีตนั้นก็หายไปเมื่อใจเราสบายไปพักหนึ่งมันก็มีวิตกเริ่มมีวิตกแล้ววิตกวิจารณ์วิตกกันยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลวิจารณ์พิจารณาเกิดขึ้นก็เริ่มมีปิติอิ่มอกอิ่มใจอยากจะภาวนาอยากจะสร้างบารมีให้เป็นบุญกุศลครั้งจิตใจเล่าร้อนเกินไปทุกข์เกินไปไม่มีที่พึ่งก็มีพุทโธภาวนาพุทโธก็ภาวนาไปพุทโธมากขึ้นเนี่ยบางครั้งก็เกิดเริ่มเกิดอาการตัวโยกตัวก่อนตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็หายไปบางครั้งก็ตกใจพอเกิดอาการนี้ก็เราไม่ทิ้งกายทิ้งใจเราก็พิจารณากายเห็นกายนั่งอยู่ที่ท่าใดลักษณะใดเห็นใจภาวนาอยู่เห็นใจมีพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระตรงเจ้าอยู่ที่ใจของเราเรียกว่าเรารู้เท่าทันพิจารณาความหลงความตรงนั้นก็หายไปความกลัวก็หายไปบางครั้งก็กลัวในการนั่งสมาธิอยากไม่นะไม่อยากนั่งคนเดียวถ้าว่าเรามีหลักของการปฏิบัติเกิดอะไรขึ้นก็มันดับที่กายที่ใจก็หมายถึงว่าพิจารณาที่กายเห็นกายเห็นใจก็ภาวนาต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกก็ภาวนาไปก็รู้สึกว่าใจเรามันเต้นมากขึ้นก็กลัวอีกกลัวจะตายหายใจหยุดเต้นอีกเราก็ละจากที่เรายึดติดที่ใจมาภาวนาพุทโธอย่างไม่นานนี่ก็พิจารณาในรูปนั่งองค์พระกัสสมาธิก็เรียกว่าเราไม่ยึดติดตรงนั้นก็ยึดติดตรงนั้นก็เป็นตัวตนมันก็กายปวดกายของเราเวทนาของเรามันก็ตัวตนเกิดขึ้นแล้วก็มาสู่ที่ใจเราใจก็ปล่อยละปล่อยวางไม่ได้เราก็ลืมตาอดทนไม่เพียงพอแล้วไม่นานพยายามยักกายยักใจมันก็แน่นหน้าอกเอาเราไปละไปวางมาพิจารณาสังขารร่างกายแล้วพิจารณาสติปัฏฐานตีพิจารณากายานุปัฏฐานาสติปัฏฐานาเห็นกาย
นั่งกายสงบกายเฉยลมสงบบ้านเนี่ยแต่ลักษณะใดก็พิจารณาเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนาเกิดมันก็ผ่านมาก็ผ่านไปเห็นจิตแต่เห็นจิตในจิตเนี่ยมันจะคิดแต่เรื่องเป็นบุญกุศลในจิตในจิตก็เห็นความดับเกิดขึ้นในใจของเราจิตจิตนอกจิตในจิตนอกก็ปรุงสร้างลำคาญใจต้องคิดโน่นคิดนี่อดีตอนาคตเงี้ยทำให้ผูกมัดตัวตนเกิดขึ้นความพอใจเห็นจิตในจิตในจิตของเราจิตสว่างสงบจิตเฉยก็แล้วว่าบางครั้งก็ทำอารมณ์เนี่ยก็อยากจะในจิตใจของเราก็เริ่มมีธรรมะธรรมอารมณ์เกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามเกิดขึ้นอารมณ์อันนี้ก็เป็นทุกข์ต้องรู้เท่าทันทั้งสุขทั้งทุกข์เหมือนกับพระองค์พิจารณาสมุทัยก็สมุทัยอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหน้าทุกข์เห็นทุกข์ในทุกข์ทุกข์ได้ก็ดับได้ทุกข์ได้ก็เฉยได้สุขได้ก็ทุกข์ได้นานทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็เฉยเห็นความเฉยเห็นความดับความว่างความเฉยขณะนี้เราพยายามพิจารณาว่าขณะนี้จิตใจของเราได้สัมผัสกับพุทโธแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันสงบมากสงบน้อยหรือมีอดีตมากอดีตน้อยก็พยายามไม่รู้เท่าทันพยายามตั้งสติของเราภาวนาพุทโธให้มากๆแล้วก็ความตายมันไม่เคยบอกเราเลยว่าจะตายเมื่อไหร่จริงๆพิจารณาแล้วความตายมันก็อยู่ที่ปลายจมูกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายตรงนี้เองแต่เราไม่ได้พิจารณาสังเกตว่าความตายมันอยู่โน่นอยู่นี่อยู่ไกลเกินตัวน่ะจริงๆความตายมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ลมเข้าลมออกกันเองเมื่อถึงความตายแล้วก็มันก็จะนึกถึงบุญกุศลจะไม่ประมาทจะพยายามร่างกายตรงไม่น่าตรงหลับตาแล้วก็หลับพยายามจะปล่อยจิตไปตามความนึกคิดเกินไปอดีตบ้างอนาคตบ้างพยายามให้นึกถึงตัวเราบ้างสมมติกายของเราเนี่ยถ้าทิ้งกายก็ทิ้งใจเห็นกายเห็นใจตรงนี้ก็เห็นความสงบเห็นพุทโธภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกจะมีพิจารณาความสุขความสงบมันจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนถึงแม้ว่าเราไม่สงบมากเราก็ได้มาสร้างบารมีนั่งสมาธิภาวนาให้เกิดขึ้นสงบที่กายสงบที่วาจาสงบที่ใจอันนี้เราก็ได้สร้างบารมีเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจของเราเราไม่เสียสละอดทนอดกลั้นเวทนาเกิดขึ้นที่กายอดกลั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏทั้งอดีตอนาคตใจบางครั้งก็มันก็มายติ
ตัวเองติคนอื่นคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีแต่เราไม่สามารถจะรู้ท่อนฐานได้เพราะเราขาดสติเผลอสติแต่สติเลิกรู้ได้ตลอดเวลามันก็จะรู้เลยมันจะเตือนเราธรรมะให้ติตัวเองให้ว่าตัวเองว่าเราเป็นไงบ้างมันขณะนี้เราภาวะสงบมากน้อยแค่ไหนติหัวใจของเราเนี่ยมันอยากไหมอยากโน่นอยากนี่อยากก็เป็นทุกข์ดับแล้วก็เป็นสุขก็ไม่ยามติติที่ใจเราว่าเราศรัทธามีมากน้อยแค่ไหนเราได้เสียสละมาเราภาวนาสมาธิตรงนี้แล้วถามใจตัวเองว่าใจเราสงบมากสงบน้อยใจเราเกิดศรัทธาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเต็มร้อยไหมแต่ยังไม่เต็มร้อยก็พยายามยกจิตยกใจขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลองค์มรรคเข้าสู่ความว่างความเฉยบ้างพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราเอาละวันนี้ที่เราได้มานั่งสมาธิภาวนาเป็นบุญกุศลต้องการสร้างบารมีก็เป็นโอกาสดีชีวิตของเราก็สมควรกับเวลาก็จะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรทำความรู้สึกทั่วร่างกายและจิตใจเราอยู่ในลักษณะใดทุกครั้งที่ออกจากสมาธิพิจารณาเราจะแลมาตั้งความรู้สึกเหมืองขวาเคลื่อนยกไปเลยวางที่เข่าข้างฝาในตาความมือที่ปลายหัวเข่าปลายเคลื่อนยกไปเลยวางที่เข่าข้างซ้ายในตาความมือที่ปลายหัวเข่าแรงมือฝ่ากันยกมาเลยมาวางที่ระหว่างอกกับท่าพนมมือที่ระหว่างอกแรงมือซ้ายกันยกมาเลยท่าประกบพนมมือดังดอกบอตุ่มที่ระหว่างอกตั้งจิตตั้งใจของเราน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์ใจอยู่ที่ใจของเรานึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์และแผ่เมตตากับพระอินทร์พระพรหมพระโยมบาลุกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เต็มได้สัตว์ใดที่มีทุกข์กันบนทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปการแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่แต่เสร็จแล้วก็ต้องตั้งใจอธิษฐานบุญกุศลที่เราสร้างกันนี้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความพ้นทุกข์กันบนทุกข์ทุกคนทุกท่านที่ปรารถนาแล้วมือขึ้นมาจบเนื้อระหว่างคิ้วมือวางที่หน้าตักก็ลืมตาสมาธิได้ก็เปลี่ยนยาบทนั่งในท่าเปลี่ยนเรียบร้อยนะเดี๋ยวแปลเมตตาพร้อมกันนะใครมีหนังสือก็ดูได้นะว่าได้ก็ไม่เป็นไรสัพเพสัตตาจะทั้งหลายที่เป็นเบื่อทุกข์เกิดเจ็บตายด้วยการหมดทางสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย
อภยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดโอ้มาเยี่ยมเลยเนี่ยดีเลยเนี่ยว้า นี่ก็เราก็งานยังไม่จบนะยังไม่หมดนะอันนี้เริ่มแรกนั่งสมาธิเสร็จแล้วเพราะงานทางพุทธศาสนานี่ยังไม่ใช่จบง่ายๆก็ว่างานสร้างฐานกายฐานใจฐานมั่นคงไหมฐานกายนั่งมั่นคงไหมฐานใจมั่นคงไหมใช่ไหมก็หมายถึงว่าให้พิจารณาขันธ์ 5นั่นเองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพร้อมด้วยสติปัฏฐาน 4นี่เนี่ยเข้าสู่องค์มรรคก็ว่าไม่ให้หลงกายหลงใจนะอันนี้ในเมื่อเราได้มาเป็นเพื่อนกันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพราะนั้นเราถ้าถอยอดีตไปอดีตชาติเนี่ยเราเคยบวชกันมาทำงานพระภิกษุสามเณรพระภิกษุสามเณรเนี่ยแล้วก็ถ้าถอยได้นะเราเคยได้มาบวชทั้งนั้นเลยแต่ใครจะบวชมากบวชน้อยใครพระก็มีบุญวาสนาต่อบุญไปเรื่อยๆไม่หมดก็เรียนให้จบทางพุทธศาสนาเป็นอริยะหรือไม่เป็นอริยะก็ไปสู่ภพข้างหน้าก็สบายมีศีล127ศีล10ศีล8ศีลบริสุทธิ์อันนี้เทพบุตรนางฟ้างั้นเลยลองคิดดูสิลองคิดก็อีกหลายเนี่ยหลายแสนเนี่ยหลายล้านเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยว่าคืนนี้เขาได้มานั่งตรงนี้สักเท่าไหร่คืนนี้คืนวันเสาร์เนี่ยลองคิดดูดีเขาอยู่บ้านกันโอ้สบายสุขกันเยอะเลยเนี่ยแล้วก็ไปเที่ยวที่คงจะโลนะที่เขาประหยัดไฟนะประหยัดไฟสีขาวสีชมพูอ่ะไฟมันลงเกินไปนั่นน่ะมีเยอะน่ะมีขนาดลองเหมือนกับความเกิดเนี่ยใหม่ก็เขาไม่เชื่อหรอกพวกโยมพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยลองเช็คที่โรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเนี่ยเกิดเท่าไหร่ตายเท่าไหร่เนี่ยทุกนาทีเลยเกิดเท่าไหร่ตายเท่าไหร่นี่ลองเช็คดูก็ได้เกิดทุกนาทีเลยแล้วก็ตายทุกนาทีเลยอุบัติเหตุทุกนาทีเหมือนกันแล้วอันนี้เหมือนกันเรามีบุญวาสนาเนี่ยชีวิตเรานี่มันแน่ไหมนะแน่ไหมถ้าสำรวจสังเกตให้ดีเนี่ยขันห้าก็ไม่แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมมันต้องสลายไปไม่วันใดก็วันหนึ่งมันตามเราติดมันเงาตามตัวเนี่ยแล้วก็ความตายมันบอกเราไหมเนี่ยเราจะตายเมื่อไรเนี่ยไม่ได้มาว่ากันเนี่ยเนี่ยตั้งใจเนี่ยขอพายตั้งใจจะกลับชลบุรีเนี่ยบ่อทองอ่ะที่จะเนี่ยจะไปถึงหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้แช่งตัวเองนะถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนี่ยอาจจะตายที่นี่ไปตายตรงไหนก็ได้ขออภัยใช่ไหมเราไม่ประมาทเหมือนที่ก็พระท่านเทศน์อยู่ครูบาอาจารย์นะประมาทโทมยุโนประทังความประมาทเป็นทั้งทางหายนะทั้งความตายนะใช่ไหมแล้วก็มีอัตตาหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งของตนเหมือนตอนนี้ให้ทางบ้านพึ่งที่พึ่งได้ไหมเราต้องพึ่งตัวเองขันติความอดทนเนี่ยนะแล้วก็มีสติมีวิริยะความเพียรอุเบกขาความวางเฉยขนาดนี้เราได้มาฟังเทศฟังธรรมความหิวก็หายไปเอาหิวก็พุทโธนึกถึงศีลเกิดบทใหม่เนี่ยโอ้เห็นอะไรอร่อยหมดเลยน้ำก็อร่อยตอนจะนอนเนี่ยมันอร่อยหมดมันหิวอ่ะเนี่ยต้องนึกถึงศีลนึกถึงพุทโธก็มาอยู่นึกถึงศีลพุทโธก็อยู่ระดับนึกถึงศีลโอเราบวชแล้วเราบวชแล้วบวชที่กายเรามีศีลแล้วนะ
าเห็นอยู่ในขอบเขตกลางวันตอนเช้าตอนเที่ยงก็หิวไม่มีขอบเขตแล้วหิวไปเรื่อยใช่ไหมหิวมีขอบเขตตอนเย็นต้องหิวมีขอบเขตว่าโอ้มันไม่ได้นะพอตอนเย็นนี่มันก็ได้เฉพาะอย่างนี้เนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องอะไรหรอกทานน้ำมากๆเนี่ยน้ำมากๆหิวน้ำมากนี่แต่ยึดอันนี้ก็อร่อยนี่อร่อยก็ตัวตนเหมือนกันก็เกิดทุกข์เหมือนกันก็บอกว่าดื่มให้รู้จักประมาณใช่ไหมให้รู้ประมาณให้มีสติสัมปชัญญะเดี๋ยวทานข้าวตอนแรกให้รู้จักประมาณเหมือนที่เขาบอกหนังสือเนี่ยโพชเนมัตตัญญุตานรู้จักประมาณในการบริโภครู้สึกว่าเมื่อกี้นั่งกันน้อยนะเดินคนเยอะเลยเยอะเก่าอีกโอ้หลายตาเลยขออภัยเวลาแซวก็โอ้นั่งนี่เหมือนไม่มีเขียวไม่เหมือนไม่มีคนนะโอ้เดินนี่หลายร้อยแล้วเกินหลายร้อยโอ้หลายร้อยนะจริงก็เคยเทศนะเคยพูดอยู่เรื่อยเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนใกล้จะตายนี่ก็มาเพื่อนกันนี่ก็อันนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็ขอบคุณธรรมะพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะของเราธรรมะพุทธเจ้างั้นเลยพุทธเจ้าก็บอกไม่ใช่ธรรมะของเราธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะนี่แต่พระองค์เสียสละที่จะเอาตรงนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้เหมือนกันเมื่อร่างกายอย่างที่บอกนะก็ยืมเข้ามาทั้งนั้นเนี่ยรู้ดิฟันนี่เขาก็ยืมเข้ามาใช่ไหมคนที่เกิดใครมีฟันบ้างล่ะนอกจากโน่นแหละพุทธเจ้าสิทธัตถะเขาอันนั้นเป็นปฏิหารคนมีบุญนอกนั้นนี่โอ้ยืมมานี่ก็โหมีตั้งเหงือกทั้งนั้นเลยไหมเนี่ยเขาขอคืนมาแล้วยังคิดดินี่พูดกันแต่ทำเป็นเรื่องจริงนะนี่นั่งก็หักนี่ก็หักพอถอดฟันปลอมหมดเลยใช่ไหมงะเลยตั้งเหงือกนะพูดเรื่องจริงใช่ไหมแล้วไอ้ตอนนึกถึงตอนเกิดนะโอ้เกิดเรามีฟันไหมเนี่ยบางทีก็ตอนไม่บวชก็นึกถึงเหมือนกันนะเฮ้ยเขาฟันหักมาเลยเราจะหักไหมเนี่ยโอ้ต้องหักเลยนะอาติบุญญาตายายเนี่ยโอ้ดูถูกก็ใส่แว่นตาโอ้ทำไมต้องใส่แว่นตาเนี่ยผมทำไมต้องงอกเนี่ยเออเดี๋ยวเองก็ได้หมดแล้วไม่เชื่อตอนนี้ก็ได้หมดเลยใช่ไหมนั่นแหละเขาก็พูดอะไรก็ใช่แต่เราเถียงเป็นเด็กกันเถียงอันนี้ แล้วก็ตะกอนถึงเหมือนกันเอ๊ะเราอยากโน่นอยากนี่เป็นฆราวาสนะโหอยากโน่นอยากนี่อยากเกินโควต้าเหมือนกันเอ๊ะมันนึกเอ๊ะเราเกิดมามันก็เกิดมามันก็จิตมันหยุดได้เหมือนกันนะเราเกิดมามีอะไรมาบ้างวันเนี้ยเห็นไปดูพวกลูกหลานพวกอะไรนี่ใช่ไหมโอ้เกิดก็ไม่มีอะไรอาบน้ำอะไรเด็กๆเด็กๆใช่ไหมโอ้เกิดไม่มีอะไรมาเออเราอยากได้อยากโน้นนี่เออไอเสื้อผ้านี่มันก็มีตรงนี้มันก็ไอเราความเป็นอยู่นี่มันก็ได้เยอะแล้วนะความรู้ความอ่านมันได้เกิดมามันรู้อะไรอ่ะตัวหลงทั้งนั้นเลยใช่ไหมแล้วก็ได้มีบ้งมีบ้านมีอะไรมีเยอะแยะหมดเลยเนี่ยแล้วก็พูดได้ทานข้าวได้ทำโน่นทำนี้ได้ต้องคิดทีเนี้ยเราได้ตั้งเยอะนะจริงเราก็เออเราทำไมอยากโน่นอยากนี่อยากเนี้ยเออมันก็เราไม่รู้นะพอมันไอ้ความหยาบอะความหยาบมันเกิดขึ้นหมายถึงตัวหลงมันหยาบมันปฏิปัญญาไม่ละเอียดมันก็หลงไปตามโลกิยะมันก็ทำให้เรามืดนะมันไม่สว่างแล้วเหมือนกับว่าตาก็ตามืดหูก็หูมืดนะพวกอ่ะขอไปตาบอดหูหนวกอ่ะใช่ไหมมันบอดหนวกหมดเลยมันก็พุทธเจ้าพระองค์นี่29ปีนี่ก็เปรียบเทียบเหมือนว่าหลงมา29ปียังคิดสิทิพย์นะตอนนี้กลับกองของทิพย์กันเนี่ย
เป็นหมอในตัวนะโอ้ดีดีโครงการเราจะอาสาทุนนะเนี่ยเราก็บอกว่าอย่าลืมศึกษายารักษาโรคปัจจัย4ใช่ไหมเคยเนี่ยเขาถามโน่นถามนี่บอกว่าบอกโยมใช้อะไรอ่ะใช้อะไรใช้ของอะไรมันไม่หอมเกินไปโยมใช้อะไรก็พระก็ใช้แบบนั้นเนี่ยใช่ไหมอย่างสบู่พวกแปรงมึงเองบางทีก็อย่างว่านะพระนี่ต้องใส่ผู้พิเศษนะเอาแปรงแข็งมาเลยโหเหงือกนี่สงสัยไม่พังนะขออภัยนะพูดตรงๆอ่ะต้องใส่พระผู้พิเศษนะเอานั้นเอาแข็งๆมาเลยเนี่ยแต่เรานี่โหเรานี่เหงือกบางเอาอ่อนนิ่มๆแพงๆดูสิอะไรก็ยกให้พระหมดเลยนะโอ้พระคุณเจ้าผู้พิเศษนะบอกโยมพระก็เหงือกก็พอก็โยมเลยโยมใช้แข็งๆได้มั้ยโอ้ไม่ได้อ้าวก็โยนให้พระนี่นะเขาบอกโอ้จริงนะก็โยมใช้อะไรเราพระก็ใช้แล้วแหละแต่มันไม่หอมเกินไปมั้ยอะไรตรงนี้ตรงนั้นแหละว่างั้นน้ำยาน้ำไรนี่มันแฟบด้วยน้ำยาไอ้นั่นทุกอย่างเนี่ยเจออะไรก็เหมือนกันน่ะ อันนี้ก็สมมติว่าอย่างหลวงพ่อท่านเทศหลวงพ่อสนองเนี่ยยังขำพูดเรื่องจริงนะบ้านเนี่ยของไม่ดีก็ของไม่ดีไม่นึกถึงใครเราไม่ถึงโรงพยาบาลถึงใครขั้นแรกนึกถึงวัดก่อนใช่ไหมไม่จะให้ใครดีเนี่ยให้วัดดีกว่าเนี่ยของไม่ดีนะโยนให้วัดเลยโยนไปให้หลวงพ่อดีกว่าวัดเนี่ยวัดน่ะชอบของไม่ดีเออบางโยมเคยถามวัดบ้างไหมว่าวัดชอบของไม่ดีเคยถามผมพูดเองหมดเลยบอกเคยถามหลวงพ่อเนี่ยว่าหลวงพ่อไม่ชอบของดีเนี่ยหลวงพ่อเล่านะรถเก่าๆให้หลวงพ่อให้วัดรถที่ไม่ทิ้งไม้เก่าๆก็ให้เออวัดมันเก่าของท่านตำนองนั้นเนี่ยอะไรก็ให้เก่าหมดเนี่ยคิดสิลูกเนี่ยลูกไงนะขอไปนะคนมีลูกไม่รู้ว่ากันนะลูกเนี่ยใหม่ๆก็ใช้งานดีนะพอจะเข้ามันเก่าอ่ะลูกเก่าแล้วขอไปนะลูกใช้งานไม่ได้นะลูกรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ค่อยสมประกอบแล้วเนี่ยมันเนี่ยยกมันนึกถึงหลวงพ่อเลยเอาไปฝากหลวงพ่อดีกว่าเดี๋ยวหายก็เอากลับบ้านนั่นเป็นไงอาที่ป่วยๆที่ใช้งานไม่ได้นะผมนึกถึงวัดนึกถึงหลวงพ่อเลยโอ้หลวงพ่อรักษาดีนะพอหายปุ๊บก็ไปใช้ใหม่ดูสิแล้วทำไมเหรียญจบใหม่ๆแล้วขออภัยเนี่ยถ้าคิดดีเหรียญจบใหม่ๆทำบัญชีทำไมเนี่ยนึกถึงหลวงพ่อโอ้ไปช่วยหลวงพ่อนะช่วยประกาศศาสนานะภาษาเก่งๆนี่นะไปช่วยทำไมไม่คิดตรงนี้บ้างอ่ะอันนี้มาของไม่ดีเนี่ยตาเลตาเคนึกถึงวัดเลยเนี่ยผู้สาธุไปฝากหลวงพ่อก่อนเถอะมานะหลวงพ่อก็ยิ้มนั่นอันดานอันตาปิ๊บปิ๊บปิ๊บเลยโอ้เนี่ยปู่ย่าตายายแล้วเงินก็ไม่ให้สักบาทเลยมาให้หลวงพ่อเนี่ยโอ้ตายแล้วนี่มันเรื่องจริงก็อยู่หลวงพ่อน่ะมาโรงพยาบาลเนี่ยโอ้จะเป็นจะตายก็หมอพิเศษหมดเลยพอหายแล้วก็ถ้าจะไม่รู้จักหมอไม่ไหวหมอเลยหมอบอกว่าเป็นไงสบายดีเหรอเขาครับสบายดีพูดแล้วเลยไปเลยดูสิคงจะเป็นจะตายเนี่ยโหหมอเป็นเทวดาเนี่ยพอหายแล้วนี่เดินจะชนหมอเลยนั่นแน่วัดนี่เหมือนกัน ขออภัยจะเป็นอะไรมาปุ๊บนึกถึงพระเลยเดี๋ยวพระไปบางสกุลบ้างอะไรบ้างเนี่ยใช่ไหมเรื่องว่าพอไม่สบายเนี่ยปัญหา108นี่ไม่ถึงโรงพยาบาลแก้ไม่ได้ต้องนึกถึงพระให้พระแก้ให้เนี่ยก็บอกว่าเหมือนตอนไม่รู้ว่ากันนะไอตอนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยโอ้ไม่นึกถึงครูบาอาจารย์ไม่ถึงวัดเลยนึกถึงอะไรถึงไหมพอหมดเงินงวดสุดท้ายเนี่ยโหหมื่นตึ๊บเลยนี่ยังประสาทอ่อนๆนี่นึกถึงหลวงพ่อทันทีเลยโอ้หลวงพ่อแก้ได้สบายมากเนี่ย
ไม่ได้เอาเงินมาให้ไม่ได้ทวงนะไม่ได้เอาเงินมาให้ด้วยเอามาเนี่ยหลวงพ่อเทศเนี่ยกินเหล้าเมายาแฟนก็ทิ้งเนี่ยนี่นะอยู่ทั้งเนี้ยเดี๋ยวออกชื่อกันเลยอยู่ใกล้ๆวัดเดี๋ยวก็ได้ยินอีกใช่ไหมนั่นน่ะวันสุดน่าจะเป็นจะตายนึกถึงหลวงพ่อก็ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อก็เทศอะไรนี่ก็ถ้าอยากจะให้แฟนมาหาต้องเลิกหมดเลยเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกการพนันทำตัวให้ดีให้หายโอ้โหเลิกหมดเลยทำงานโอ้หน้าตาหล่อใช่ไหมไปอยู่กับแฟนได้ดูสิใช่ไหมพอเป็นอีกทีเนี่ยโอ้โหก็จบเลยชีวิตจบเลยเนี่ยพออีกทีไม่เชื่อหลวงพ่อมันเป็นหลงนี่ก็ตรงนี้มาที่นี่ก็มันใส่ตาเนี่ย พุทโธเนี่ยพุทโธเลยใส่ตาคืนได้นะภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยภาวนาไปเนี่ยมันก็พ่อก็แนะนำเพ่งหลวงปู่ต้องวางบอกเพ่งดีเพ่งหน้าผากเนี่ยถ้าไม่สงบเพ่งหน้าผากเนี่ยหมายว่ามันก็ดวงตาเนี่ยแล้วก็เนี่ยก็พอนั้นก็มาแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรนะอดีตชาติเนี่ยเราเคยไปทำอะไรไว้เนี่ยสายตาสั้นสายตาอะไรนี่ก็แผ่ให้เจ้ากรรมนายเวรพอชาตินี้จะไม่ทำตรงนั้นแล้วนี่ก็ตอนมานี่ใส่แว่นสายตามาตอนกลับแว่นทิ้งเลยเนี่ยมีเนี่ยไอ้นี่บางครั้งหลวงพ่อเคยสอนอิทธิฤทธิ์เนี่ยสอนอิทธิฤทธิ์หายเอาพึ่งอัมพาตเนี่ยโรงพยาบาลไม่เอาแล้วก็เคยสอนให้ทำฌานทำไรเงี้ยรักษาเนี่ยแล้วเขาก็พอหายปุ๊บก็อย่างที่บอกเนี่ยบอกว่าทีแรกป่วยก็โหนั่งทับจะกอดหลวงพ่อนั่งคิดเลยโอ้หลวงพ่อครับหลวงพ่อจ๋าเนี่ยนั่งเนี่ยพอหายเสร็จนู้นถ่ายตลาดนู้นนี่หลวงพ่อบอกโอ้มันแม่สอนเรื่องนี้มันถ้าสอนเรื่องเวรกรรมเนี่ยมันจะรักเรารักตำนองนั้นนะสอนเรื่องไอ้หายแบบนี้มันหายปฏิหารเนี่ยมันไม่รู้เรื่องความทุกข์ความทุกข์ความสุขความทุกข์เนี่ยถ้าสอนเรื่องเวรกรรมทุกคนต้องมีกรรมคือการกระทำเวรกรรมต้องมีทุกคนมีมากมีน้อยทั้งอดีตและปัจจุบันเนี่ยวันนั้นก็สอนตรงนี้ให้เรื่องขันธ์ห้าเนี่ยขันธ์ห้าว่าชี้แจงว่าเออรูปเวทนาสัญญาตั้งขันธ์เนี่ยรูปเนี่ยต้องเน่าต้องเปื่อยนะรูปเนี่ยมันในตอนที่ย้อนกลับไปเด็กๆเนี่ยโอ้หน้าตาใส17 18 20หน้าตาใสพอ30 40 50 60นี่เป็นไงมันใสไหมฟันก็หักผมก็งอกอะไรทุกอย่างเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเห็นสัจธรรมอันนี้จังทุกขังหน้าตาแล้วโอ้อันนี้มันก็เข้าสู่ไม่ประมาทแล้วโอ้ถ้าเราประมาทนี่ก็เอาความตายเราต้องตายจะได้อะไรเนี่ยได้รูปได้อะไรหลงรูปอยู่นี่แน่ใช่ไหมถ้าหลงธรรมะก็ค่อนชั่วอันนี้หลงภายนอกเห็นหลงรูปหลงเสียงนี่เนี่ยเราจะได้อะไรพระเทวดาก็ไม่ได้เผลอโน่เนี่ยไปหาโยมุตโยบาลเนี่ยไปอยู่ด้วยกันนู่นเนี่ยแล้วก็เริ่มความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแล้วเบื่อหน่ายกันอยู่ทั้งโลกไหนจะต้องอาบน้ำให้ต้องแต่งตัวให้โอ้รู้สึกว่าน้ำอบน้ำหอมก็ประเคนให้เลยผมก็เอาก็ฉีดเข้าไปอ่ะผมก็ให้มันอยู่เนี่ยใช่ไหมเอาคิ้วในนี้ก็สักอีกเดียวโอ้โหตรวจนะโอ้โหนี่ขออย่างนี้สักเนี่ยก็โหแล้วบอกเจ้าออกก็ออกไม่ได้นะใช่ไหมเติมแต่งนะแล้วก็ใช่ไหมกินแล้วนี่กินแล้วก็เหมือนศพเดินได้นะอันจริงก็พิจารณานะพอพิจารณาตั้งเริ่มมันบทที่แรกแล้วเขาศึกกันหมดโอ้เขาศึกกันหมดเลยต้องเร่งความเพียรนี่บางครั้งก่อนที่มาบวชยังไม่มีแฟนเลยศึกไปหาแฟนใหม่ไอ้เรานี่มีเพื่อนผู้หญิงผู้ชายมีอันนี้ต้องโอ้งั้นอยู่ไม่ได้ต้องไปเรื่องความเพียรต้องศึกไปแน่นอนแล้วตัดสินใจต่างวัดต่างเทศต่างญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนี่ตัดหมดเลยตัดไปสองสามปีเลยต้องเอาแบบนั้นบางทีไปเจอต่างวัดนี่เจอจะเองก็เลยต้องผู้ชายผู้หญิงเทพเพื่อนเจอเนื้อขึ้นได้ก็มา
นั่นแหละอันนี้มันเป็นสื่อบางครั้งเนี่ยพระภิกษุบนใหม่ธรรมะมันเกิดอยากจะโปรดคนโน้นโบกคนนี้แหมอยากจะไปเทศโปรดญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนี่แหมมันเกิดตรงนี้ไหมมันรู้ความเกิดแต่ไม่รู้ความดับรู้เกิดอย่างเดียวเกิดปุ่งสร้างเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดความพอใจอยากจะเทศอย่างนี้มันเกิดมันเรียกว่าธรรมะปลอมมันไม่ใช่ธรรมะจริงธรรมะจริงต้องธรรมะคือความดับคือเฉยนะอันนี้โอ้ไม่เทศก็ได้เทศก็ได้นะอันนี้อ่ะเรารู้อารมณ์รู้ใจเอาเฉยเฉยแล้วมันเกิดนี่เกิดความดับตรงนี้มันก็รักษาเรารักษาใจเราอันนี้อยากก็อยากทุกมันรักษาใจมั้ยมันก็เพิ่มบาลานซ์ใจมันทุกข์หนักเหมือนทางโลกเนี่ยอยากโน่นอยากนี่โอ้ไม่ได้ก็ทุกข์อ่ะมั้ยอันนี้เหมือนกันพระภิกษุเป็นไงโอ้ยแบกธรรมะไปเต็มหัวใจเลยไปบ้านเลยไปถึงปุ๊บจะเทศสักหน่อยนิดญาติพี่น้องบอกหลวงพี่จะศึกเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหงานนี้ธรรมะหายเลยไปไม่เป็นเลยเจอเพื่อนบอกหลวงพี่จะบอกนะจะศึกไหมบอกนี่หางเกงให้เป็นไงธรรมะที่เตรียมมานี่จบเลยมันไม่ใช่ธรรมะอยากธรรมะอยากพูดอยากคุยอันนั้นมันธรรมะนึกว่าธรรมะปลอมมันธรรมะปรุงแต่งธรรมะนิบอนทั้งนั้นบอกที่เกิดขึ้นความดีนั่นน่ะโหอยู่ที่วัดนี่มันจะต้องเดี๋ยวจะโปรดอย่างนี้นะจะโปรดอย่างนี้ให้เลิกละนี่ต้องมาบวชด้วยกันโหพอไปถึงนี่นอนปุ๊บนี่เจอหน้าปุ๊บถามเลยเขานึกถึงเขาเห็นเรานี่เป็นลูกเป็นหลานไอ้เพื่อนก็โอ้ไอ้เพื่อนเพิ่งจากกันมาไม่นานเนี่ยมันไม่ได้นึกถึงว่าหลวงพี่เป็นพระแล้วใช่ไหมไอ้นั่นก็นึกว่านี่ลูกหลานมันก็จะถามว่าศึกเมื่อไรเนี่ยศึกเมื่อไรบอกนะไปงานเราไปไม่เจอเลยเนี่ยหลายๆปีเนี่ยเริ่มแล้วรัศมีพระเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเขาก็ไม่กล้าถามแล้วโอ้ไม่ต้องศึกมาแล้วอยู่นานๆก็ดีถูกไหมไม่บวชใหม่นี่มีอะไรอ่ะนะการสำรวมก็ยังน้อยอยู่การปฏิบัติพื้นฐานก็ไม่แน่นทุกอย่างตัวเนี้ยมันยังอ่อนมาเราต่อแตะนะก็นึกว่าเดินแข็งแล้วไม่ใช่แล้วยังที่นี่ยังไม่ให้ไปทุดงอ่ะมีพระพี่เลี้ยงไปบวชใหม่มีพระพี่เลี้ยงไปไหนเนี่ยพระพี่เลี้ยงก็ไว้ใจได้ไม่ใช่ใหม่ต้องไม่ใช่บวชกินมันสาไปด้วยกันไม่ได้มันปลอกกันไม่ได้เตือนกันไม่ได้ มันก็ตัวทิฏฐิตัวตนมันเกิดขึ้นเพราะนั้นต้องมีพระพี่เลี้ยงไปกลับมันก็อารมณ์ไม่ตกไม่อะไรนั่นแน่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเพราะนั้นเราต้องมีเพื่อนที่รู้ใจบ้างคือพุทโธเนี่ยเพื่อนตายเพื่อนที่รู้ใจเลยอยากอะไรก็พุทโธไม่สงบก็พุทโธพุทโธอย่างเดียวท่องไปเถอะดีก็ไปนึกถึงอย่างอื่นอีกนะนึกถึงเงินทองนี่โหยังทุกข์หนักเลยอยากโน่นอยากนี่อ่ะอยากก็พุทโธไม่อยากก็พุทโธเราพุทโธไปเลยเนี่ยมันพุทโธปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนก็ทำให้เราเย็นน่ะที่เราร้อนก็ความอยากก็หายไปเอาหิวก็พุทโธอิ่มก็พุทโธมีใจทุกอย่างพุทโธอย่างเดียวมันก็ลดปริมาณเหมือนกับนักปฏิบัติเนี่ยกับทางโลกเนี่ยพอเกิดอะไรมันเครียดขึ้นมาก็ทางโลกก็ปรี๊ดขึ้นโน่นเลยฮะโอ้โหมันว่า1ถึง9ถึง10เลยใช่มั้ยแต่ปฏิบัติเนี่ยมันไม่ปรี๊ดไปถึง90หมอค่อยตามสเต็ปไปเข้าใจมั้ยทางโลกเราปรี๊ดขึ้นไปเนี่ยมันลงไม่ได้เข้าใจมั้ยฮะอย่างนั้นปัจจุบันเนี่ยปรี๊ดกันไปมันก็ลงตามสเต็ปมาลงมานี่ทั้งโลกนี่มันปรี๊ดกันไปนี่มันลงไม่ได้ถึงได้ขออภัยถึงได้ความดันมากก็ถึงได้ช็อกมั้งนะแล้วก็ต่ำช็อกนะเพราะอะไรมันขึ้นแล้วลงยากพอขึ้นปุ๊บนี่เองค่าเกิดขึ้นแล้วไม่พอใจนี่ก็ปรี๊ดกันไปเลยใช่ไหมจะลงได้ไงอย่างปัจจุบันเนี่ยปรี๊ดกันไปก็ลงตามสเต็ปอ๋อปรี๊ดปุ๊บโอ้เราปรี๊ดตัวเนี้ยปรี๊ดแล้วก็พุทโธมันก็ลงตามสเต็ปมาเต็ปมาแล้วมันก็ขึ้นใหม่อันนี้ถ้าเขามีธรรมะมากขึ้นมาปล่อยแล้วไปวางให้เขาเป็นสุขนะเขาว่าเราก็ให้เขาเป็นสุขนะ
สงสารเขานะนี่มันก็มีเมตตาในตัวมันก็ใช้หลักเมตตาเนี่ยหลักเมตตาคำจุนโลกอ่ะคำจุนเราด้วยทำให้เรานี่เผยแผ่ให้เขาเป็นทุกข์เป็นทุกข์เราไม่อคติต่อเขาเมื่ออ่ะเราติตัวเองว่าตัวเองก็ธรรมะติตัวเองว่าตัวเองดีมันก็พอเรื่องอะไรก็พุทโธพุทโธมันก็ลดปริมาณเนี่ยเนี่ยขออภัยเนี่ยความดันเนี่ยความดันทุกอย่างในกี่ปีกี่ปีสิบปีนี่โชคดีไหมไม่เคยส่งปีดไม่เคยต่ำพอดีเลยวันนั้นเนี่ยไปโรงพยาบาลขออภัยนะบาลยันทีอ่ะหมอไม่รู้หรอกมีพระอดข้าวไม่มีหรอกมีแต่ฉันข้าวนั่นแหละนี่วันนั้นอ่ะมันไม่สะดวกเป็นแผลเป็นนี่ก็เลยอดอาหารเลย แค่วันเดียวสองวันนี่เคยอดมาแล้วเคยอดวันเกิดวันเดียวนี่ก็อดถ้าไม่อดปุ๊บเนี่ยมันไม่ขึ้นวันนั้นอดก็ขึ้นนิดหนึ่งเขาบอกเนี่ยขึ้นนิดหนึ่งเขาขึ้นเขามองมาแล้วก็เขาบอกเนี่ยนั่นท่านขึ้นนิดหนึ่งบอกขึ้นก็ทุกครั้งไม่ขึ้นไงเราบอกเนี่ยที่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าอดอาหารไม่ได้ฉันอาหารวันนี้มันเริ่มไม่ได้ฉันอาหารเลยทำไมขึ้นนิดหนึ่งเนี่ยเพราะมันไม่เครียดหรอกแต่ว่าอาจจะมันจะเลือดลมอ่ะมันไอตรงนี้เพราะมันจะผิดธาตุเนี่ยธาตุอาจจะมันจะแรงกว่าหน่อยแต่ว่าใจมันไม่แรงเนี่ยตัวที่ไหนลงมาจีราดหมดเลยทั้งมานั่งก้าวทั้งอะไรที่ไหนจันเทียทุกอย่างเนี่ยความดันนี่แม้แต่นักสามมาตรวจที่เนี่ยสาองอื่นลงตาเลยเนี่ยก็ตัวก็บอกว่าถ้าตัวครั้งที่สองเท่าเดิมก็มันอยู่คงที่โรคภัยไม่แปรอันนี้สองครั้งก็เหมือนเดิมลงตาครั้งแรกอีกอย่างหนึ่งครั้งที่สองอย่างเราก็ถามมีโรคหลายอย่างความดันเบาหวานอันนี้ไม่มีแน่ๆเพราะฉะนั้นปฏิบัติเนี่ยต้องครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยก็มาเช็คในหัวใจเรื่องอะไรเนี่ยไม่รู้หรอกเพราะว่าความว่างเปล่าความว่างเปล่าก็ไม่รู้กายเป็นแต่ใจไม่เป็นเมื่อเราสมาธิช่วยรักษาใจได้สมาธิเนี่ยหมายถึงว่าทำสมาธิเนี่ยก็ขันธิกะอุปจาระเข้าสมาธิเนี่ยมันจะทำให้เย็นพอออกมาแล้วก็ไม่อยากได้อะไรแล้วเขาฌานก็อะไรก็สมาธิปุ๊บเนี่ยมันฝังมุ่งสร้างก็ไม่มีรักษาใจแต่คนไม่ทำสมาธิไม่เข้าสมาธินี่มันพอมันไม่สงบออกมาปุ๊บก็อยากโน่นอยากนี่หิวทันทีไอ้ทุกอย่างเนี่ยมันไอ้นี่สมาธิทำให้ความเร่าร้อนหายไปอาจารย์ทำไมเขาไม่ติดสมาธิติดฌานติดอะไรเนี่ยคนที่นั่นหลงเหมือนฌานเทวทัตเนี้ยปัญญาไม่เกิดเพราะว่าไม่เชื่อพุทธเจ้าถ้าเชื่อธรรมะเชื่อสิ่งตรงนี้ปุ๊บเนี่ยการพิจารณาเหมือนที่เราปฏิบัติเนี่ยเมื่อสมาธิให้นั่งเนี่ยสอนทั้งธรรมะวิปัสสนาด้วยสมาธิคือความสงบก็พุทโธนี่ก็สงบกายสงบใจพุทโธเนี่ยไปใจว่างใจเฉยเนี่ยเห็นไหมใจว่างใจเฉยใจหยุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่สงบบ้างสงบก็เป็นสมถะแล้วพอไม่สงบสังขารร่างกายเป็นไงมันปวดเมื่อยมันเวทนาเกิดก็ใช้หลักวิปัสสนาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระหว่างมันไม่ใช่ของเราพิจารณาไปอนิจจังทุกขังก็ใช้หลักวิปัสสนาควบคู่กันไปด้วยเนี่ยสมถะวิปัสสนาหลวงพ่อจะลองเทศเนี่ยทับจะแยกกันไม่ออกเลยมันทานข้าวเนี่ยข้าวก็กลับทับจะแยกกันไม่ได้ใช่ไหมมีข้าวก็ต้องมีกลับใช่ไหมอันนี้เหมือนกันพอถ้าหลักพิจารณาไปมากขึ้นเนี่ยเมื่อเกิดปัญญารู้เท่าทันในเหตุการณ์รู้ตรงนี้มันก็ปัญญาตัวสมุจเฉทนั่นแหละตัดไอ้สิ่งตรงนี้ตัดที่มันสิ่งที่ร้ายแรงก็แต่ต้องมีพื้นฐานหลักสมาธิฐานให้ดีก่อนฐานให้มั่นคงฐานโอ้น้ำมาไม่ได้ฉันเลยขอไปก็ในมาก็จะหมดเวลานะหมดเวลาก็ให้นะแป๊บเดียวเนี่ย
4ทุ่มครึ่งแล้วนะยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองสามสิบนะแนวเขียนเนี่ยพ่อพงศักดิ์เนี่ยเสียไปโมรู้จักใช่ไหมนะยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่อาจารย์สมชายนะสุวัฒโนแสดงธรรมยี่สิบสี่ศูนย์ศูนย์ถึงศูนย์สามสามสิบนี่อาจารย์จรัญใช่ไหมทักษิยาโนนี่มาจากโน่นเลยนั่นเทศดีนะเรื่องจิตนี่ก็อยู่ฟังกันนะนี่ดีทุกองค์เลยนะมาจากโน่นเชียงใหม่นะนี่ศูนย์สี่สามสิบถึงศูนย์ห้ายี่สิบนี่พระวุฒิชัยให้กรรมฐานนะนี่บอกกันได้เรามีอย่าเพิ่งนะเพราะว่ามีตลอดคืนนะมีตลอดคืนเราโชคดีถ้าเราโชคร้ายหมดบุญวาสนาก็หมดลมมันน่ะโชคร้ายไหมอยากจะตักบาตรก็ไม่ได้นะชดเชยเนี้ยนะชดเชยเพราะขาวก็บินตบาตรกับพระสร้างบารมีในกรรมาก็ชดเชยที่บางทีอาทิตย์มันไม่ใส่บาตรเลยบางคนนี่เหมาเป็นเดือนเลยนี่อยู่ทางโลกเคยวัยรุ่นนี่โอ้ยี่สิบกว่านี่โอ้เหมาเลยโหจะเหมาเป็นปีตายทำงานเพลินเลยเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ไม่ตักบาตรลองคิดสิแล้วอีกหลายร้อยหลายแสนคนก็เป็นแบบนี้เพลินไปเลยวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่รู้จักวัดอีกเขาวัดไม่ถูกอีกวัดนี้เปิดตลอด24โมงโหกว้างเหลือเกินโน่นไปเข้าวิกโน่นเข้าดูหนังโน่นไหมไอ้นั่นแบบจริงเออมันโกรกีนะเฮไปก็เฮมานี่ไม่รู้ตัวมันหลงมันไม่ต่อแถวก็มีความสุขนะเมื่อจะตายโอ้โหมองหน้ามีความสุขนะดูสิไอ้วัดไม่ต้องเข้าแถวเลยไม่ต้องยัดเยียดเลยไม่มาเนี่ยดูสิเนี่ยในนี้ยังห้างด้วยนะโหห้างด้วยนี่ประตูนิดเดียวเองทำไมอ่ะมันติดแอร์มันติดความสุขว่านี่นะอันนี้เราก็บอกว่ามันทำไมตัวการเนี่ยพระเจ้าบอกว่าติดเสียงกันดีแล้วตำหนองติดเสียงยังโกกีฬาเนี่ยแล้วอื่นเราต่อนะโกกีฬาเนี่ยลงเสียงอนนท์เนี่ยลงหมดเลยหลงหมดหน้าตานี่โอ้พระอานนท์ก็เชื่อเป็นลูกพี่ลูกน้องพระพุทธเจ้าก็ต้องหุ่นดีหน้าตาใช่ไหมพูดเพราะด้วยน้องหญิงทำอะไรเหรออ๋อตักน้ำไม่ใช่ตักน้ำเนี่ยเอาน้ำมาขอน้ำดื่มให้น้องหญิงเนี่ยต้องโอ้เรียกน้องหญิงเข้ามานิดองคิดสิเจ้าของนี่โอ้โหเรียกจิกทาสเป็นทาสเนี่ยเองมึงฆ่าเนี่ยมันมันภาษาพ่อคุณลาวมานาธาตุใช่ไหมอันนี้คำว่าโอ้คำพูดเพราะนี่แล้วก็โอ้แล้วหุ่นหน้าตาก็ดีด้วยโอ้งานนี้หลงเสียงหลงหมดเลยแล้วมาถึงพระเจ้านี่รับรางย่อนะบอกชอบอนนท์ตรงไหนชอบหมดเลยหมดตัวหมดเลยหมดเสียงหมดเลยใช่ไหมนั่นแหละพอนั่นก็พระเจ้าก็อานนท์ก็อานนท์ไม่นั่งตรงไหนก็ตามไปไม่ใช่มาฟังเสียงได้ยินเสียงโอ้ไพเราะแม่ได้ยินนี่แม่ไม่อะไรอยากสำเร็จอะไรหรอกอยากฟังเสียงยังเยอะแล้วในที่สุดพระกรรมมันหมดไปแล้วนะบุญกุศลมาในพระจูบุตรเจ้าพระเจ้าก็ให้พิจารณาว่าอานนท์ตรงไหนหน้าตาอย่างนี้อานนท์เอาตรงนี้แล้วมันอยู่กับอานนท์นานไหมแม้แต่เสียงเนี่ยเสียงเพราะเสียงอะไรก็อันนี้สมมติขึ้นมาเลยนั่นแหละพอให้พิจารณามันก็พิจารณากันหน้าสติประสานตีให้มีสติไม่ออกจากนอกกายรู้กายยึดใจทำตรงนี้ให้ปล่อยแล้วไปวางเนี่ยพิสูจน์ก็สำเร็จก่อนอานนท์พอสำเร็จแล้วก็อานนท์อยู่ไหนก็ไม่สนแล้วก็เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมได้นี้เราก็พิจารณานะนะแล้วก็กตัญญูว่างๆก็ไปกราบพ่อแม่บ้างนะบางทีก็ให้ตังเงินได้ไหม
ม่ได้ให้หัวใจไม่ให้ความรู้สึกที่ดีๆไม่เหมือนกับพ่อแม่ให้กับเราตั้งแต่เด็กมาแล้วเราก็ไม่ต้องอะไรมากหรอกไม่มีพวงมาลัยก็ไม่เป็นไรนะติดนิ้วดียังพวงมาลัยไปกอดไปอาบน้ำอาบอะไรป้อนข้าวป้อนอะไรก็มันก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีพระอรหันต์ที่บ้านแล้วถ้าท่านเสียไปแล้วกันเนี่ยมันก็สายแล้วจะไปทำให้ก็ไม่ได้แล้วทำมันก็สายแล้วเพราะฉะนั้นเรามีชีวิตก็คงไม่สายนะเอาละวันนี้ที่ได้มาพูดธรรมะหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่สูงส่งได้มาพูดให้สบายใจบ้างก็สมควรกับเวลานะเดี๋ยวขอยุติต่อการมารยาแต่เพียงนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายต้องมีแต่ความจริงที่ดีความสุขความเงินในชีวิตที่ดีงามมีพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าแล้วมีบุญกุศลให้กับในครอบครัวของเราแล้วก็การทำงานให้เจริญรุ่งเรืองหวังว่าคนทุกคนทุกท่านเทอญ